ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งคนสนิทของแตงโมนะคะนั่นก็คือคุณแตงพงศกรนะคะสวัสดีค่ะคุณแตงสวัสดีนะพ่อสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตั้งเท่ามาบันเทิงนะคะเป็นยังไงบ้างพ่อแบบเมื่อกี้นี้อารมณ์ยังคนดูทางบ้านยังดูอีกรายการนึงอยู่เลยมันเมื่อกี้นี้มันมีอะไรค้างคาจากนี่มาสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมเมื่อกี้นี้ปะร้อนเลยมาจากอีกรายการมาจากรายการพี่หนุ่มกัญชัยทีนี้โอ้โหมันก็นะอันนั้นก็คือเราก็ต้องเขาอยากให้เราไปฟาดกับตำรวจเมื่อกี้ก็ดูอยู่นะนะฮะใช้คำว่าฟาดนะฟาดยังไงก็คือว่าแซ่บมากอ่ะอยากให้มีการเร่งรัดในการทำคดีแล้วก็เร่งรัดในการออกมาแถลงนะครับเพราะว่าตอนนี้สังคมไม่รู้จะถูกสื่อชี้นำไปทางไหนบ้างแล้วนะตอนนี้จนกระทั่งตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะที่แบบมันมีประเด็นเรื่องแบบการเราไม่อยากพูดถึงอ่ะเกี่ยวกับชื่อเสียงของน้องโมอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นการที่แบบไม่ความเป็นธรรมกับน้องโมด้วยน้องโมเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เนี่ยถึงอยากให้คนบนเรือนะเนาะออกมารีบๆพูดความจริงกันแล้วก็ตำรวจออกมาไขคดีให้มันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยครับย้อนถามคุณแตงได้มาตั้งแต่ตอนแรกเลยที่พอทราบข่าวนะตอนนั้นอะแล้วแตงคิดยังไงอะตอนนั้นอะตอนนั้นเอาตอนไหนก่อนตอนแรกสุดเลยนะตอนแรกสุดเลยอะที่เห็นฟีดข่าวเลยอะพอแรกสุดเราทุกคนคิดยังไงเฟกนิวส์ใช่ข่าวเราคิดว่าแบบโมก็เป็นอย่างนี้แหละหรืออะไรขายข่าวตกเรือเฟคนิวส์แน่นอนว่ามันจะปั่นกระแสอะไรกันอีกแล้วนะมันจะเล่นอะไรกันอีกไอ้พวกนี้สักพักเริ่มจริงเริ่มตีหนึ่งเฮ้ยยังไงผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงเลื่อนๆมีใครล่ะพวกนักข่าวเริ่มคอนเฟิร์มแล้วว่าจริงตกจริงเฮ้ยยกโทรศัพท์โทรหากระติกเลยเพราะว่าคุณแตงก็คือสนิทกับกระติกอยู่แล้วป่ะใช่ครับประเด็นนี้คือกระติกเนี่ยเป็นเพื่อนที่รู้จักกับแตงโมมานานก่อนที่จะมาทำงานด้วยกันเป็นผู้จัดการอย่างนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ย้อนกลับไปตอนนั้นปีประมาณปี53 52 53เนี่ยผมช่วงนั้นคือคบกับคุณแตงโมอยู่ก็อยู่กับกติกนี่แหละอยู่บ้านเดียวกันนะครับผมคือพอจะรู้เห็นว่าคนแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็คืออยู่ด้วยกันคือไปอยู่คอนโดเดียวกันเลยนะครับดูถามก่อนเขาเป็นคนจังหวะแบบนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าเวลาพูดอะไรแล้วจังหวะอะไรจังหวะอะไรจังหวะแบบจังหวะนรกนรกอะจังหวะแบบพูดอะไรแล้วบงๆหรือว่าความจริงอะเพราะว่าคนที่เป็นคนดูแลศิลปินน่ะนึกออกป่ะจะต้องคอยคิดบางทีเด็กในสังกัดเราพูดอะไรไม่ดีนี่เข้าไปชาร์จเลยว่าพี่ตัดอันนี้ออกนะคะมันต้องมีวิธีการแบบว่าดูแลศิลปินน่ะหมายถึงว่าจะถามว่าคือวิธีการพูดหรือคุณสมบัติเขาคือตรงตามการที่จะเป็นผู้จัดการหรือเปล่าใช่หรือว่าเขาคือเขาเป็นคนที่เป็นคนพูดจาอะไรแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมเชื่อว่าสังคมตำหนิเขาเต็มที่อยู่แล้วประเด็นนี้เพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์นะไม่มีความสามารถพอที่จะเทียบเท่ากับพวกผู้จัดการที่เขาแบบเก่งๆแล้วอ่ะคือแตงโมเอาเขามาทำงานด้วยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนนะแล้วก็อยากช่วยเหลือนะครับนั่นจากความเมตตานี่แหละเนาะเข้าใจแล้วอันนี้เข้าใจแล้วนะฮะแล้วกติกก็เข้ามาทำงานมาดูแลเนี่ยซึ่งแตงโมเนี่ยทั้งสอนงานกติกนะครับทั้งฝึกงานทั้งให้ความรู้ข้อมูลต้องดูแลฉันคือเราเป็นนายจ้างเราต้องมาสอนว่าดูแลฉันยังไงโอ้ก็ยอมใจยายแม่โมนะก็คือแบบว่าเอ็นดูว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนกันแบบอ้าวมึงมาดูคิวให้หน่อยไม่ใช่ว่าแบบว่าคนนี้เขามีอาชีพนี้อยู่แล้วโอเคแต่ก็ดูแลกันมานานครับทีนี้ก็คือคุณแต่ก็คือคุยกับกติกนั่นแหละซึ่งตอนนั้นคือก็เกิดข้อสงสัยก็อะไรบ้างข้อสงสัยเนี่ยอย่างแรกเลยผมมีการคุยกับกติกหลังจากเกิดเหตุนะฮะสองครั้งนะแบ่งเป็นสองครั้งครั้งแรกเนี่ยประมาณ10วินาทีเท่านั้นผมโทรไปตอนที่คืนที่เกิดเหตุนะประมาณตีหนึ่งนั่นคือ2ชั่วโมงหลังจากน้องโมตกน้ำผมโทรไปเฮ้ยกติกเกิดอะไรขึ้นวะนี่กติกบอกทำเสียงรีบๆผมพูดกูมึงออกได้ไหมเนี่ยได้ได้ค่ะอยากทำอะไรกติกบอกว่าเฮ้ยกูกำลังจะออกจากท่าน้ำเดี๋ยวกูโทรกลับเดี๋ยวกูโทรกลับแล้วก็วางสายมวลที่ได้จากการคุยตรงนั้นอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบไหนพ่อแน่อย่าปั่นคือเราไม่ใช่ไม่คือมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นอย่างนี้มันรีบนะแต่ว่าณตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้ว่าน้องโมตกจริงหรือเปล่าถูกไหมเพราะก็โทรถามไปเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลความจริงเหมือนกันใช่เราไม่รู้ว่าน้องโมตกจริงมีคนเห็นตกหรือเปล่าหรือว่ามันแอบแวะจอดไหนแล้วไม่ลงเรือไปกับเขาเดินกลับบ้านเองหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะครับเพราะเราเห็นจากสื่ออย่างเดียวนะพอกระติกทำน้ำเสียงแบบรีบๆและเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่รีบๆให้เดี๋ยวกูโทรกลับคิดว่าไม่มีอะไรก็คิดว่าไม่ได้เป็นคิดว่าไม่ได้มีอะไรซีเรียสขนาดนั้นเราก็รอติดตามข่าวก็ไปนอนหลับนะครับผมตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นข่าวยังหาไม่เจอเฮ้ย10กว่าชั่วโมงแล้ว
สิบกว่าชั่วโมงแหละตกค่ำมาก็ยังดูข่าวนะครับตามหน้าสื่อต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นเขาทำภาพกราฟิกมาว่ามีใครอยู่บนเรือบ้างตกเรือตรงไหนอะไรยังไงเราเริ่มเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยการนำเสนอข่าวของพวกกลุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนกับข่าวทั่วไปถ้าคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุอะทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุมันต้องอยู่ตรงนั้นเนาะอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องเล่าให้ข้อมูลที่มันละเอียดไม่ต้องสนิทขนาดที่เป็นยายกติกกับแม่แตงโมนะคือแค่เป็นเราได้เป็นวาระที่ต้องอยู่นะเหตุการณ์นั้นอ่ะไม่มีกระจิกกระใจจะไปแล้วก็แม่มันเป็นอย่างนี้นะคือใช่ไหมยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้คุณโยนหาแล้วโยนของก่อนแล้วอ่ะเนาะทุกคนต้องมาช่วยกันแบบให้ข้อมูลกับหน่วยกู้ภัยก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนนะแล้วก็ตำรวจนะฮะที่สำคัญคือสื่อมวลชนคุณหนีสื่อมวลชนไม่ได้เพราะอะไรยิ่งเพื่อนคุณหายเนี่ยคุณทำเพื่อนหลงป่าทำเพื่อนหายอ่ะคนที่จะกระจายข่าวได้มากที่สุดคือสื่อมวลชนนะฮะแล้วคุณมาปิดข่าวแบบนี้เพื่ออะไรเนาะซึ่งหลังจากตรงนั้นแล้วคุณตังได้คุยกับคุณกติกอีกไหมคะหลังจากตอนนั้นได้คุยครับก็คืออันนี้ผมกำลังจะเล่ามาถึงวันที่สองแล้วนะที่มีการค้นหากันนะครับผ่านไป24ชั่วโมงไปแล้วนะผมก็เนี่ยติดใจตรงประเด็นตรงที่ว่าคนบนเรือเนี่ยยังไม่ออกมาแสดงตัวทั้งหมดจำได้ไหมวันที่สองจำได้คุณโรเบิร์ตคุณจ๊อบเป็นใครไม่มีชื่อเขียนว่าเพื่อนหนึ่งเพื่อนสองกู้ภัยมากันเต็มหน้าน้ำแล้วอะแต่คนที่อยู่ในเรือก็คือหายไปไหนใช่นะฮะค่ำวันนั้นตำรวจเรียกไปให้การหายไม่มาเบี้ยวอีกผมฉุนของขึ้นก็เลยพิมพ์ตามที่มีการโพสต์ลงมีการโพสต์ลงนะครับไม่รู้ว่ามีอันนี้ขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าผมโพสต์ประมาณเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลนะพบว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับมีอิทธิพลคือมีการอยากปิดข่าวกลัวกระทบชื่อเสียงกลัวกระทบอะไรอย่างนี้นำไปสู่แบบเฮ้ยกระแสก็เลยมีเรื่องของเงื่อนงำขึ้นมาค่ะนะครับนี่เนี่ยความสัมพันธ์ของแม่แตงของพ่อแตงกับแตงกับแม่แตงโมถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันมากตอนนั้นมันตอนไหนนะต้องนานมากแล้วใช่ไหมห้าสองห้าสามโอ้12ปี13ปีแล้วแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่หวังดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเรื่อยๆถูกไหมครับผมก็ผมเชื่อว่าคนก็เข้าใจว่าคนเราในช่วงชีวิตหนึ่งอะคบเป็นแฟนกันเลิกกันไปมันก็มีสถานะคำว่าแฟนเก่าค้างอยู่อย่างนั้นแหละคำว่าแฟนเก่าเนี่ยมันมีสถานะที่เป็นพิเศษเป็นเอกเทศของมันไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนปกติมันเป็นเพื่อนที่เป็นแฟนเก่ามันต้องมีระยะห่างมีระยะมีวาระมีการให้เกียรติคนปัจจุบันของเรานะให้เกียรติคนปัจจุบันของเขาแต่ถามว่าความรู้สึกในฐานะเพื่อนก็เหมือนเพื่อนทุกคนแหละหวังดีมีอะไรจะให้ช่วยเหลือเราอาจจะช่วยเต็มที่ไม่ได้เฮ้ยเพราะเดี๋ยวก็โดนแฟนด่าบ้างอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวนะถามหน่อยแล้วพอโพสอันนั้นลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วยังไงต่อคะอ่ะย้อนกลับไปที่โพสนั้นใช่ไหมครับแต่กระติกโทรมาหาผมเลยพอโพสเสร็จปุ๊บกระติกโทรกลับมาครับพอกระติกโทรกลับมาเนี่ยผมก็ได้ฟังเรื่องราวจากกระติกที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเหมือนกับทุกคนที่ได้ยินจากผ่านทางสื่ออ่าฮะรู้สึกยังไงเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยเรารู้จักกันมาเป็น10ปีเฮ้ยมันเป็นคนที่แบบถ้าคุณเปิดใจคุยกับเราพร้อมที่จะเชื่อเราพร้อมที่จะช่วยเราพร้อมที่จะแบบเฮ้ยออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้แต่มาปิดบังเราอีกคือทำเรางงไปมันอึดทำเรางงไปอีกจังหวะนรกใส่เราอีกคือจำคำว่าจังหวะนรกผมขอขยายความหน่อยก็คือแบบพูดรัวๆพูดกลับไปกลับมานะครับพูดรอบแรกไม่ตรงกับพูดรอบสองนะครับแล้วก็มีการพูดในสิ่งที่วินยูชนคนปกติเขาไม่ทำกันไม่รับไม่ได้อย่างเช่นลูกสาวเขาตกไม่โทรบอกแม่คืออะไรนะลูกสาวเขาตกไม่โทรบอกแม่หนึ่งสองคือเหมือนแบบพอตกไปแล้วกลับบ้านเลยไม่อยู่ในที่เกิดเหตุโดยให้เหตุผลว่ากูไม่ใช่นักประดาน้ำกูไม่มีชุดประดาน้ำแม่ไม่มีชุดนักประดาน้ำแม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ความสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องโปร่งใสเอาหลักฐานทุกอย่างให้อยู่ตรงนั้นนะครับข้อมูลทุกอย่างต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อให้กับเจ้าหน้าที่เขาจะได้สะดวกในการทำงานแล้วอย่างอาจพูดถึงเรื่องล่าสุดได้ไหมคะเรื่องล่าสุดที่ใบพัดเรือที่อยู่ๆตกลงไปตุ๊บลงไปในน้ำหายไปเลยจมหายไปแต่ตอนนี้ก็เจอแล้วเจอแล้วเรื่องนี้คุณแตงมีความคิดเห็นยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับค่ะ
ก็ถ้าพูดไปเดี๋ยวก็ไปชี้นำสังคมไปชี้นำกระแสให้มันไปในทางที่นั่นอีกอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะครับจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดๆที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยมันก็ต้องไปว่ากันตามหลักฐานที่ตำรวจเขามีซึ่งตำรวจเขามีหลักฐานแล้วแต่เขายังพูดกับเราไม่หมดยังบอกกับประชาชนไม่หมดนะเพราะว่ามันอาจจะติดเหตุว่าเป็นสำนวนเป็นคดีแต่มีสปีดโบ๊ทที่ทำอาชีพสปีดโบ๊ทอะลงลิงก์กันแล้วนะบอกว่ามาเที่ยวที่เรือผมได้นะคะสปีดโบ๊ทผมไปพัดเรือไม่ตกน้ำนะครับเรื่องนั้นพักก่อนนะโอเคแต่อย่างเงี้ยแม้กระทั่งแผลเนาะแผลที่เกิดขึ้นที่ต้นขาของน้องโมเนี่ยเป็นรอยตัดยาว1ฟุตคนก็ถามว่าสรุปว่าเป็นแผลอะไรแผลไปพัดเรือเหรอมันก็มาแล้วผู้เชี่ยวชาญ1 2 3 4 5 6นะครับผู้เชี่ยวชาญ1บอกเอ้ยไม่ใช่ใบพัดแน่นอนใบพัดต้องปั่นผู้เชี่ยวชาญ2บอกมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนตายหลังตายหนุคือสังคมก็เลยแบบไปกระเจิงไปหมดแล้วตอนนี้คำว่ากระเจิงไปหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเรามาย้อนดูจุดหลักๆจริงๆเนี่ยอะไรสำคัญบ้างคนหลงประเด็นไปหมดเลยมันเพราะว่ามันมีเรื่องให้แบบน่าคิดน่าสงสัยต่อยอดไปได้หมดเลยอ่ะพี่ผมยกตัวอย่างเช่นแค่เรื่องปัสสาวะเนี่ยนะครับแค่เรื่องปัสสาวะเรื่องเดียวเนี่ยสมมุติว่าแฟนโกหกคนเดียวอ่ะมันนั่งวิเคราะห์กันเป็นวันๆเรื่องปัสสาวะจริงๆแล้วมันอยู่ที่คำพูดของคุณแฟนคนเดียวเลยนะที่บอกว่าเกาะขาเอ่ยเห็นตกน้ำเอ่ยไปปัสสาวะเอ่ยเอ้าก็โมไม่ได้บอกใครเนี่ยแฟนพูดอยู่คนเดียวแฟนพูดกับคนบนเรือทุกคนว่าโมไปฉี่ถูกไหมคนเดียวเลยตำรวจต้องออกมาตอบคำถามนู่นนี่คือนี่แหละมันเป็นปัญหาว่าสังคมเราก็แล้วตอนนี้ตั้งแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคาใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องไหนบ้างที่แบบกระติกด้วยแล้วก็แซนด้วยถ้าผมพูดตรงๆนะนับจากวันแรกที่ผมวันที่2ก่อนจะเจอร่างน้องเนี่ยมาจนถึงตอนนี้หลังจากที่มีการออกมาให้ปากคำแล้วคนทั้ง5ออกมาเจอสื่อแล้วนะฮะความสงสัยผมหมดไปเกือบ 80% แล้วนะครับแต่ยังก็ยังมีส่วนที่เรายังคาใจกันอยู่ในส่วนของเพื่อนผู้หญิงนะกระติกนะครับผมกับแฟนเนี่ยผมคิดว่าสังคมลงโทษเขาไปเต็มที่แล้วสุดทางแล้วตอนนี้นะฮะเขาแทบจะไม่มีที่ยืนสุดทางที่คนคนนึงจะได้เจอแล้วล่ะจริงๆครับผมมันตกนรกบนดินแล้วแหละทั้งหมดนะแต่ว่ากับที่คนยังหลงประเด็นไปอยู่นี่คือบรรดาพวกที่เป็นผู้ชายที่ยังเหลืออยู่นะครับผู้ชาย3คนบนเรือเนี่ยนะฮะที่ว่าเขาก็มีความประมาทร่วมเนาะหนึ่งอย่าลืมในประเด็นในเรื่องที่แบบไม่มีใบอนุญาตเดินเรือนะครับผมเมาแล้วขับนะครับเรื่องนี้ต้องต่อยอดกันอีกก็ต้องไปต่อยอดกันอีกคือวันนี้คุยกับตำรวจในรายการพี่หนุ่มแล้วนะฮะอดีตตำรวจ2ท่านท่านก็บอกว่ามันเป็นประมาทร่วมโทษมันก็มีอยู่นะมันมีจำคุกและปรับนะครับผมซึ่งตัวนี้หรือเปล่าที่มันเป็นประเด็นทำให้ในวันแรกที่เกิดเหตุเนี่ยคนพวกนี้พยายามปิดสื่อมันอาจจะเป็นแค่นี้เองในมุมมองของพี่แตงก็คิดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นมูลนี้บ้างด้วยครับผมนะฮะและที่เหลือเนี่ยก็คงต้องเป็นหน้าที่ของนิติวิทยาศาสตร์นะครับของพิสูจน์หลักฐานไปคือถ้าสมมติมันมีใครที่จะมาคลี่คลายไอ้ก้อนความสงสัยเนี่ยได้แบบแตกกระทุ้งจนเข้าใจกันว่าโอ้เข้าใจแหละว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์นี้มันก็จะได้จบลงอย่างสงบอะอย่างขี้คายอะแต่ตอนนี้มันก็เราก็ต้องรอกันต่อไปจริงไม่แน่นะอันนี้คนในเน็ตก็แบบว่าตอนนี้ช่วยเหลือกันเป็นนักสืบเต็มที่นะฮะเราก็หวังว่าวันนึงจะมีแบบคุณป้าคนนึงอาบน้ำอยู่ข้างแม่น้ำอยู่ตรงนั้นแบบออกมาพูดใช่อะไรสักอย่างเนาะเราก็ยังรอกันต่อไปนะคะขอให้มีอะไรมาช่วยค่ะโดนบันดาลให้มันเกิดขึ้นนี่ในเรื่องของประกันชีวิตล่ะคะคุณตังประเด็นเรื่องประกันชีวิตนี่ผมไม่อยากไปแตะมันไปตั้งคำถามให้กับกระติกหรือว่าอะไรว่ามีการวางแผนอะไรอย่างนี้ไหมเพราะเงินมันจำนวนแค่1ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเงินมันไม่ใช่ที่จะมาเอาชีวิตหนึ่งของคนอื่นได้แบบเขาเรียกว่าการถ่ายทำในรายการด้วยอะไรอย่างนี้ถูกไหมจริงใช่ฮะมันไม่ใช่ประกันชีวิตมันเป็นประกันอุบัติเหตุนะแต่มันเป็นค่าชดเชยอยู่ดีทีนี้เรื่องเนี้ยมันจะไปกระทบกับเด็กคนหนึ่งนะข่าวเนี้ยมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่รู้อินโนอินเออะไรด้วยเนี่ยนะครับเขาต้องมารับผลกระทบเด็กเนาะใช่นะอีกอย่างหนึ่งศาลท่านก็ให้ความรู้มาให้ข้อมูลมาแล้วว่าเงินส่วนเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าจะให้เด็กแล้วก็ตัวผู้ให้เนี่ยก็คือตัวคุณโมเนี่ยลง
เขียนเป็นเจตจำนงเป็นเจตจำนงเลยว่าแบบให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องคนนี้นะครับสำหรับเด็กคนนี้แม่ของเด็กคนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ถอนออกมาใช้เนาะอ๋อว่าอาจจะต้องอยู่ในวัยที่น้องอ่ะบรรลุนิติภาวะตามขั้นตามเกณฑ์แล้วก็สามารถทำระบบได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบถ้าสมมติเราจะแบบมีการพูดถึงแบบในหมู่เพื่อนๆที่เวลาเราพูดถึงแตงโมเนี่ยคือเราก็จะพูดข้อนึงที่แบบจะต้องพูดถึงโมตลอดเวลาคือความแบบมีน้ำใจของเขาที่เขานึกถึงคนอื่นเสมอใช่แล้วก็คอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาอยากให้แตงพูดถึงแบบความประทับใจของโมบ้างแบบเผื่อแบบแฟนๆฟังแล้วเราจะได้แบบนึกถึงโมไปในสิ่งดีๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็สำหรับเรื่องความประทับใจนะครับผมคงไม่ไปลงลึกในเรื่องของความสัมพันธ์สมัยนั้นนะครับแต่ว่าในมุมมองของคนโดยทั่วไปเนี่ยที่อาจจะมองไม่เห็นน้องโมเนี่ยนะครับเรื่องที่น้องโมไม่เคยออกมาพูดเลยอย่างเช่นเรื่องที่เขาคอยดูแลหรือว่ารับผิดชอบชีวิตของคนหลายคนมากนะครับผมที่มันเขาไม่จำเป็นจะต้องทำนะฮะชีวิตของตัวผู้จัดการเองชีวิตของลูกของผู้จัดการเองนะครับเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพคือเขารับผิดชอบในหน้าที่การงานรับผิดชอบในเรื่องการเงินนะครับผมเขารู้จักหาเงินมาเลี้ยงดูแลตัวเองเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวคุณพ่อคุณลุงนะครับคุณแม่นะครับลูกพี่ลูกน้องเขาส่งเสียเรียนจบนะฮะด้วยเงินของเขานะแม้กระทั่งญาติของคุณกติกเองนะครับผมพูดเลยญาติของคุณกติกเองเขาก็รับเข้ามาทำงานอยู่ในบ้านด้วยนะฮะมีเขามีหน้าที่อะไรใครที่สามารถทำหน้าที่อะไรได้เนี่ยคุณลุงเอามาวิ่งเป็นแม่คือลุงไม่มีงานเอามาทำอย่างนี้อย่างนี้เขาแบ่งให้หมดเป็นคนที่น่ารักมากคือถ้าคนนอกมองไปอ่ะบางอย่างอ่ะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ก็ทำถูกไหมพ่อนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นพวกเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็จะรู้อยู่แล้วน้องโมเขาเป็นคนตลกโปกฮาใช่นะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกเป็นคนแบบเขาเป็นคนแมนๆอ่ะเนาะแมนๆลุยลุยมันมันอ่ะตรงๆใช่ครับผมคือไม่มีพิษไม่มีภัยอย่างเดียวที่มีภัยก็คืออาจจะเป็นปากเขาปากเขาเป็นคนปากจัดนั่งปากนั่งจิตจริงนะฮะด่าเจ็บซวงอะไรอย่างงี้นะแต่หัวใจเขาอันดับหนึ่งเดอะเบสปากร้ายใจดีอ่ะเราก็หวังว่าจะได้เกิดความขี้คาให้มันหายสงสัยนะแม่คนเขาก็รอลุ้นกันทั้งประเทศอ่ะถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งมาถลุงไอ้ก้อนคืบแคลงอันนี้ได้อ่ะฮีโร่รอฮีโร่คนนี้อยู่